ิดป๊อปมาร์ทสาขาใหม่ดีไซน์เก๋แบบนี้แถมอาจจะมีของแรร์ไอเทมที่มีเฉพาะสาขานี้เท่านั้นค่ะอยู่กับเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะสำหรับสายเที่ยวที่ชอบสะสมของแรร์ไอเทมจากป๊อปมาร์ทตอนนี้เตรียมเสียเงินได้เลยค่ะเพราะว่าสาขาใหม่เนี่ยเขากำลังจะเปิดบนที่เที่ยวชื่อดังของเวียดนามอย่างบานาฮิลบอกตรงๆเลยนะคะช่วงนี้ก็คือฮิตไม่ไหวราคารีเซลเนี่ยฉุดไม่อยู่แล้วสำหรับสินค้าในป๊อปมาร์ทตัวดังนะคะมีหลายตัวมากๆอย่างมอลลี่คายเบบี้หรือว่าลาบูบูยิ่งน้องลิซ่ามาถือเนี่ยโอ้โหราคาพุ่งมากเลยค่ะและตอนนี้สาขาที่น่าสนใจที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะคะก็คือสาขาที่เขาจะไปเปิดบนบานาฮิลโดยตอนนี้นะคะเขามีการเปิดเผยภาพของสโตร์แห่งนี้ออกมาแล้วสวยงามแล้วก็แปลกแตกต่างจากที่อื่นมากๆเพราะว่าหมู่บ้านบนบานาฮิลเนี่ยเขาสร้างในรูปแบบหมู่บ้านฝรั่งเศสเลยทำให้ป๊อปมาสาขานี้นะคะสร้างได้กลมกลืนฟิลปราสาทมากๆโดยเขาเขียนบอกไว้ด้วยนะคะว่าป๊อปมาสาขานี้เนี่ยเขาจะทำให้เหมือนพิพิธภัณฑ์ของเล่นขนาดจิ๋วที่จัดแสดงศิลปะตรงนู้นตรงนี้ทำให้นักช็อปอย่างเราเนี่ยเข้าไปเดินเพลิดเพลินกว่าสาขาอื่นแน่นอนค่ะสำหรับบานาฮิลเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเขาก็หวังว่าคนก็อาจจะมาสเปนเงินและที่สำคัญนะคะสาขานี้เนี่ยอาจจะมีแรร์ไอเทมที่สาขาอื่นไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นใครมีแพลนไปที่นี่25พฤษภาคมนะคะเขาเปิดแล้วอย่าลืมแวะไปดูกันด้วยนะคะพูดถึงถ้าไปแล้วเนี่ยบานาฮิลไม่ได้มีดีแค่ป๊อปมาร์ทนะสถานที่ท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเยอะมากๆภาพจำของเขาคืออะไรรู้ไหมสะพานมือหรือว่าโกลเด้นบริดจ์นั่นเองค่ะเฟรมเคยทำแจกแผนเที่ยวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเฟรมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับเฟรมด้วยนะคะ